ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้ก็เป็นมื้อสำคัญทางพุทธศาสนากับพานมาหมู่บ้านนะครับเป็นมื้อตักบาตรเทโวโลหณะมื้อออกพรรษานะครับครับสำหรับมื้อนี้ก็ไปวัดไปว่ามาก็เห็นลักษณะของคนที่ไปทำบุญนะครับก็ได้มาคิดว่าเอ๊ะลักษณะของคนที่มีบุญมีวาสนาดีนี่ก็คือสิมีหลายอย่างอยู่ครับครับสำหรับมื้อนี้ก็สิมาเว้ากันเป็นนิทานถ้ำก็ว่าได้หรือเป็นเรื่องจริงของชีวิตเนาะครับเนาะสำหรับลักษณะของคนมีบุญมีวาสนาดีจะมีอยู่8ประการนะครับ8อย่างคือ1แก่แล้วยังมีเงินใช้เงินสอยเนาะครับบ่ขาดมือบ่ต้องไปขอผู้อื่นมาสดมาใช้บ่ต้องรวยแต่ก็มีเงินพอกินพอใช้บ่ขาดมือนะครับ2อายุเมื่อเกิน60ปีแล้วบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แบบสบายๆเดินเหินไปมาสะดวกถ้าจะมีก็บ่ต้องล้มหมอนนอนเสียครับป่วยติดเตียงดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายสบายครับ3ถ้าอายุเฮาเกิน70ปีแล้วแต่ก็ยังทำงานคล่องแคล่วนะครับซอยตัวเองได้ในภารกิจประจำวันเดินชมดอกไม้ต้นไม้เลี้ยงสัตว์อยู่น้ำบ้านอย่างมีความสุข4มีงานประจำที่ทำให้เกิดความสุขครับงานประจำก็คือเป็นลักษณะว่ารดน้ำต้นไม้ให้อาหารหมาแมวทำงานช่วยสังคมอ่านหนังสือบ่ต้องสนใจว่าได้เงินหรือบ่ได้ครับ5ที่สำคัญที่สุดครับคือขอที่5มีญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเป็นครั้งเป็นคราวนะครับมาเยี่ยมกันเป็นครั้งเป็นคราวโทรศัพท์หรือส่งไลน์หากันแสดงว่าคนก็ยังบ่ลืมเฮาเฮาก็ยังบ่ลืมเขาทำดีกับเขาเขามีจิตใจที่คิดถึงเฮาอยู่ตลอดนะครับครับว่าต้องเศร้าใจอยู่อย่างโดดเดี่ยว6การกินการอยู่ว่าเป็นภาระของเจ้าของแต่งตัวเองได้กินเองได้อ่านหนังสือหรืออ่านจดหมายอ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆรับผิดชอบชีวิตประจำวันของเจ้าของได้อย่างสะดวกสบายครับอันที่7ก็คือสำคัญอันอีกอันนึงนะครับมีรักธรรมประจำใจนะครับมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมีความสุขอยู่ทุกมื้อมีการเจริญสติสมาธิและปัญญาสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตใจมันคงบ่มีความฟุ้งซ่านครับอันที่สำคัญอันข้อที่8นะครับก็คือกินอิ่มนอนหลับอยากหลับก็หลับอยากตื่นก็ตื่นบ่มีความเครียดบ่ต้องรีบเร่งไปทำตามกำหนดเวลาใจสบายบ่ฟุ้งซ่านครับครับนี่นะสำหรับมื้อนี้ก็มาบอกกันเรื่องคนที่มีวาสนาเนาะครับเนาะลักษณะของคนที่มีบุญมีวาสนามีลักษณะ8อย่าง8ข้อจังซี่ล่ะครับครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญอยู่ดีกินดีนะครับลาภอันประเสริฐคือบ่มีโรคหรอกครับครับกับลักษณะของผู้มีบุญวาสนาก็มี8ข้อ8อย่างมาเล่าให้กันฟังมื้อนี้ครับครับหากถูกใจอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเฮานะครับครับครับหากมีอันใดจะมาเล่าต่อก็สิมาเว้าต่อไปหรอกครับครับสำหรับมื้อนี้ก็เว้าหลายแย่ห่างก็บ่ดีครับมาเว้าเรื่องลักษณะผู้มีบุญมีวาสนา8ประการ8อย่างครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคได้โรคปลอดภัยขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณญาติธรณีกระทั่งถึง14ชั้นบาดาล16ชั้นฟ้า15ชั้นดินรักษาทุกท่านให้ปลอดภัยไร้โรคครับครับขอสวัสดีครับขอบคุณครับ